วัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่เอลเลนโรดลีดยูไนเต็ดเจ้าถิ่นครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดู11รายชื่อของทั้ง2ทีมกันครับลีดยูไนเต็ดมาในระบบ 4-1-4-1 อินลองเมซิเย่เป็นผู้สาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยดิโก้ยอร์มินเต้โรบินคอชปัตการสตาวลุคไอลิงอดัมฟอร์ชอมาเตอุสคริสสจ๊วตดัลลัสโรดิโก้โมเรโนแจ็คฮาริสันและแดเนียลเจมส์ขณะที่แมนยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ดาบิดเดเคอาร์เป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยเดียโก้ดาโลวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายลุคชอสกอตแมคโทมินเน่ปอปอกบาเจสซี่ลินการ์ดบูโน่เฟรนันเดสเจดอนซันโชและคริสเตียโน่โรนัลโดมาดูจังหวะนี้ครับบอลของแมนยูครับอยู่ทางกราบซ้ายอยู่ที่ปอกบาครับปอกบาโยกหลอกยังไงครับเอ้าผ่านไปได้แล้วครับแล้วก็จ่ายไปหน้าประตูให้คริสเตียโน่โรนัลโดชาร์จโอ้โหแต่ว่าติดเซฟของเมสซี่ครับโอ้ลูกนี้ใกล้เคียงที่สุดครับดูครับคริสเตียโน่โรนัลโดเข้ามาชาร์จแต่ว่าแม่เมสซี่ยังพุ่งมาปัดไว้ได้ดูจังหวะเตะมุมของแมนยูเปิดมาเอ้าเรียบร้อยครับแม็กไกว์โคเข้าไปครับโอ้โหนาทีที่34แมนยูออกนำ1ประตูต่อ0ครับลูกเตะมุมของลูกชอเปิดมาหน้าประตูครับแล้วก็เป็นแม็กไกว์ที่โถมเข้ามาโคเรียบร้อยเลยครับ 1-0 แล้วแมนยูมาอีกแล้วครับบอลอยู่ที่ลินเดเลอร์พาบอลขึ้นมาเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับล็อกมาหลบ1คนแล้วก็จ่ายให้เจดอซันโชยกมาที่หน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยครับบูโน่เฟรนันเดสครับโผกให้แมนยูนำห่าง 2-0 ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับโอ้โหเกมนี้ลินเดเลอร์นี่บุกขึ้นมามันจริงๆครับไหลต่อให้เจดอซันโชยกบอลนิ่มๆให้บูโน่ครับแหมลูกนี้ไม่เหลือครับ2-0ครับครึ่งแรกกลับมาว่ากันต่อครึ่งหลังครับบอลอยู่ทางกลับซ้ายครับโรดิโก้พาบอลขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าประตูเรียบร้อยเลยครับ1-2ครับนาทีที่53โรดิโก้ยิงให้ลีดไล่ตามมาเป็น1-2ครับลูกนี้เหมือนจะถึงยิงถึงผ่านครับแต่ว่าบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับจังหวะนี้แล้วก็ลีดยังมาต่อเนื่องครับอีก58วินาทีต่อมานี่ดูครับแล้วก็เป็นเดนนี่เจมส์ครับได้บอลแล้วก็ยังไงครับหลอกอยู่1จังหวะแล้วก็ผ่านไปหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ2-2ครับโอ้โหลีดใช้เวลาเพียงแค่58วินาทีเท่านั้นครับตามตีเสมอแมนยูครับดูครับเดนนี่เจมส์ได้บอลอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ผ่านไปหน้าประตูให้ราฟินญาเข้าชาร์จจ่อๆครับโอ้เดือดจริงๆครับคู่นี้เกมเปิดแลกกันสุดมันจริงๆครับแล้วมาดูจังหวะของแมนยูบ้างครับบอลอยู่ที่เฟรดครับจ่ายต่อให้เจดอนซานโชเจดอนซานโชจ่ายต่อให้เฟรดซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับแมนยูพลิกขึ้นมานํา3-2ครับจากเฟรดตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังครับโอ้โหตอนเปลี่ยนตัวนี้ใครๆก็ร้องครับแต่พอยิงลูกนี้ใครๆก็รักครับแม่นาทีที่70ครับเฟสทำได้ครับลงมาสัมผัสเกมไม่เท่าไหร่ครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับแล้วดูจังหวะดีครับบูโน่พยายามพลิกบอลกลับมาล็อก1จังหวะแล้วก็เป็นเอเดนก้าเข้ามายิงครับเรียบร้อยเลยครับนาทีที่88ครับแมนยูขึ้นนำเป็น4-2ครับดูจังหวะนี้บูโน่แตะหลบมาเข้าทางเอเดนก้าครับยิงเข้าไปครับช่วยให้แมนยูครับบุกมาชนะลีด4-2ครับแล้วก็ขอบคุณทวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดีแล้วก็เช่นเคยครับฝากติดตามพวกเราสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาได้ทุกๆช่องทางนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ